ส่วนผู้อยู่กล้องบอลสมบิวกับเบิ่งกันเอาเจ้าเอาละครับดูสิว่าเทพนรสิงห์88เดินทางไกลมาหลายร้อยกิโลครับเจ้าจากอำเภอเสาไห้สระบุรีจะมาพายกับเรือดีครับนาวาศักดิ์สิทธิ์จากบ้านไซสถานนครหลวงเวียงจันทร์ลงมาเลยมาเลยผู้ชมผู้เชียร์ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านมาดูเรือคู่นี้คู่ที่37ล่องน้ำแดงในนามไม่หนุ่มหน้ามดคนรูปงามเดินทางมาจากเสาไห้สระบุรีในนามของเทพนรสิงห์88ใส่กับเรือพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ในนามของเรือนาวาศักดิ์สิทธิ์เรือดีของพี่น้องประเทศลาวเขาบอกว่าจัดอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินเปิดภายแล้วก็ช่วยกระจายกันออกมาเลยเอาละเว้ยดูสิว่าก็ช่วยกระจายภายกันออกมาแล้วเว้ยคู่นี้มันมันแล้วเว้ยคู่นี้ทำไมตลาดหุ้นปั่นป่วนแล้วเว้ยลงน้ำได้ลงน้ำแดงเทพนรสิงห์88เสาไห้เจอกับร่องน้ำน้ำมันนาวาศักดิ์สิทธิ์สปป.เราต่างคนต่างหนีต่างคนต่างซับหัวเรือเสมอกันมาเลยเอาละเว้ยบอกว่าคู่เอกไผ่ศรีพินไผ่ในนามของเทพนรสิงห์88เทพนรสิงห์88จากจังหวัดเสาไห้สระบุรีจังหวัดสระบุรีตอนนี้ตีแห้งจะแซงขึ้นมาส่วนอีกลำหนึ่งในนามของนาวาศักดิ์สิทธิ์แสงเพชรเจ็บผู้ระเบิดตอนนี้ตีแห้งแซงหนีนรสิงห์นี่รอดพอรอดมาวางน้ำกันพี่น้องเอ้ยอ้าวเขาบอกว่าแป๊ดมาใจเสียงแต่เป็นเสียงเรือเอาแล้วนาวาศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ยอมนาวาศักดิ์สิทธิ์อัดขึ้นมาตามสายตาเขาบอกว่าคู่ขี้สูสีซะเหลือเกินเทพนรสิงห์88ดูดีกว่าเล็กน้อยเหลือมันมานิดแต่ยังอีกประมาณ50เมตรจะสุดท้ายแล้วเว้ยอ้าว50เมตรสุดท้ายบอกว่ายังสูสีร่องน้ำแดงเทพนรสิงห์88ไล่บดไล่เบียดไล่สิเป็นไล่มาเรื่อยๆเทพนรสิงห์88นาวา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 เรือทั้งสองลำก็พรวดเข้าเส้นชัยหาเสียงปรบมือดังๆให้กับเรือทั้งสองทีมครับขาดแล้วเอ้ยนั่นใจนั่นขาดนั่นแล้วนั่นนั่นอะไรจะเกิดมันก็เกิดขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับสิริไทยเนาะบัดนี้เนาะกรรมการผู้ทรงเกียรติเป็นรอช้าตัดสินให้เรือชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินในน้ำของเรือนาวาศักดิ์สิทธิ์แม่ขอบคุณครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับเอาแล้วเอาคะแนนเท่ากันนะเนี่ยท้อกันกะเฮียนเซินผู้จัดการทีมเรือสองล้ำนาวาศักดิ์สิทธิ์และเทพนรสิงห์88นะครับและสำหรับคู่ต่อไปแม่ของเอกนาวาเจ้าแม่บัวลอยกับพรพระแก้ว